สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับสาวสวยสองท่านไม่รู้คนไหนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับคนนู้นเป็นใครเอ่ยคนนี้คุณลูกค่ะคุณลูกโอเคนะครับคุณพี่เจี๊ยบเนาะเป็นคุณแม่ของน้องอ้ําตอนแรกผมคิดว่าน้องสวัสดีครับคิดว่าเป็นน้องสาวคุณน้องอ้ําเขาแซวเล่นน่ารักทั้งคู่อยากจะถามว่าคิดยังไงถึงได้พาน้องอ้ํามาเรียนเทคนิคการร้องเพลงแล้วก็ดูจากสื่อไหนถึงได้ทราบตรงนี้ครับผมค่ะก็